ควาย3ปีนะครับอัตลักษณ์ครบนะครับโคนเขานะครับโคนเขาใหญ่จะมือเทียบเบิ่งดูครับเทียบโอ้อันนี้คือยังไม่ได้ต่อรองนะครับถ้าต่อรองก็สามารถต่อรองได้ต่อรองในบนแล้วก็มาเบิ่งไผอยากได้แบบพ่อพันธุ์แบบบ่ต้องราคาแพงนะครับกับตัวนี้ครับเหมาะสมอยู่นะครับดากกะครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็จะพามาเบิ่งควายนะครับควายซึ่งท่านอาจารย์เพิ่นก็จะเปิดอยู่นะครับเปิดหน้าคอกเลยแต่จะเป็นควายตัวใดนะครับมาเบิ่งกันนะครับเอาควายโอ้ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวครับเบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัดปิดคอกก่อนเดี๋ยวน้องมันสิออกนะครับควายควายตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยไอ้ลูกเฮ้ยโอ้งามอยู่เด้อซะควายตัวนี้เป็นควายผู้นะครับอาจารย์เพิ่นจะปล่อยออกนะครับคันเบาภาษาเฮาครับปล่อยออกนานเห็นมั้ยครับโอ้อัตลักษณ์ครบนะครับตาแต้มแก้มจำองคออตัวนี้นี่เปิดเท่าไหร่ครับ35ครับ35นะครับใครสนใจนะครับสามารถมาโทรมาคุยได้นะครับเดี๋ยวเอาเบอร์โทรขึ้นไว้35แอดมินก็ได้ตัวนี้35สูงนะครับสูง130ขึ้นอยู่แล้วนะครับ130ขึ้น130ขึ้นนะครับน่าสนนะครับ 30,000 กว่านะครับเขานะครับเบิ่งสังเกตเขานะครับโอ้คูนเขานี่ใหญ่เบิ่งดากนะครับเบิ่งดากนะไผอยากได้แบบพ่อพันธุ์แบบบ่ต้องราคาแพงนะครับกับตัวนี้ก็เหมาะสมอยู่นะครับนะดากก็ถือว่าใช้ได้นะครับควายตัวนี้จักปีครับนะครับ3ปีนี่แหละครับ3ปีนะครับควายเป็นควาย3ปีนะครับแม่ยังบักนี่3ปี แม่เพิ่นสูง130นะครับพ่อนี่พ่อบ่จักพ่อบ้านบ้านนี่แหละครับพ่อบ้านบ้านนะครับไผที่อยากได้นะครับอยากได้ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรที่จะให้ดังต่อไปนี้นะครับ35นะครับราคาอันนี้คือยังไม่ได้ต่อรองนะครับถ้าต่อรองก็สามารถต่อรองได้ต่อรองในมือแล้วก็มาเบิ่งตัวจริงได้นะครับมาเบิ่งตัวจริงได้มาหาผมแล้วผมพามาเบิ่งตัวจริงได้นะครับควายตัวนี้นะครับมันซื้ออย่างล่ะครับจ้ะครับโควิดครับโอ้แสดงว่าช่วงที่โควิดเข้ามาคักๆช่วงนั้นแหละครับเกิดนะช่วงที่โควิดเข้ามานะครับควาย3ปีนะครับอัตลักษณ์ครบนะครับโคนเขานะครับโคนเขาใหญ่จะมือเทียบเบิ่งดูครับเทียบโอ้ฝ่ามือหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับชื่อโควิด35,000นะครับเดี๋ยวมาต่อรองกันหลังไมค์ก็ได้นะครับต่อรองกันหลังไมค์สามารถต่อรองได้นะครับควายตัวนี้มันบ่ได้เป็นหยังนะครับสาเหตุที่ปล่อยออกไปก็คือมันย่านมันไปผสมกับแม่มันครับโอ้ควายบ่ได้เป็นหยังนะครับคือที่ย่านคือย่านมันไปผสมกันกับแม่มันแล้วมันจะเกิดพวกเกิดลูกออกมาแล้วมันตัวน้อยนะครับเพราะว่าเสือมันใกล้กันแล้วมันเพราะว่าแม่เพื่อนก็อยู่คอกเดียวกันนะครับแล้วเฮาก็ตอนนี้คือคอกควายเนี่ยจะกำลังพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็เลยจะปล่อยออกนะครับควายตัวนี้ก็ถือว่างามนะครับงามโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะกิ้งกังมาได้เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาต่อรองหน้าคอกได้
คนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ